ตอนวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระอารามหลวงตอนที่2สีสวัสดิ์หลงทางหรือเมาแดดกันแน่เนี่ยทางกลับไปทางนี้ไม่ใช่ทางนั้นเรายังดูไม่ครบเลยนะขาวมณีบอกแล้วไงว่าต้องดูให้ครบตามแนวพระราชดำริบวรว่าแต่บวรหมายถึงอะไรเหรอถ้าอยากรู้ก็ตามมาดูบวรคือการประสานประโยชน์ด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามแนวพระราชดำริบวรหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนบ้านคือราษฎรวัดคือศาสนาและโรงเรียนคือราชการอ๋อเข้าใจแล้วบอคือบ้านวอคือวัดรอคือโรงเรียนแต่ละส่วนก็มีหน้าที่เกี่ยวเนื่องกันบ้านเป็นที่พักอาศัยที่อบอุ่นของคนในครอบครัววัดเป็นสถานที่พักของพระสงฆ์ซึ่งทำหน้าที่เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนและโรงเรียนเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุตรหลานของคนในชุมชนอุ๊ย9แต้มรู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปเป็นนักเรียนอีกครั้งเลยโรงเรียนพระราม9กาญจนาภิเษกเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา2539อันเป็นปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดป้ายอาคารเรียนเป็นโรงเรียนสาธิตพระราชทานแห่งแรกของกรุงเทพมหานครโอ้สุดยอดที่สุดยอดก่อนนั้นยังมีอีกนะโครงการข้าวก้นบาตรเป็นหนึ่งในการประสานประโยชน์การเกื้อกูลกันตามแนวพระราชดำริบวรโครงการข้าวก้นบาตรแปลว่าเราจะได้กินด้วยใช่ไหมโถเอ้ยก้าวแต้มคิดแต่เรื่องกินว่าแต่โครงการข้าวก้นบาตรคืออะไรเหรอสีสวัสดิ์คือในแต่ละวันทางโรงเรียนจะจัดนักเรียนจำนวนหนึ่งห้องผัดเปลี่ยนกันเดินแถวจากโรงเรียนไปวัดเพื่อรับประทานอาหารกลางวันจากข้าวก้นบาตรที่พระบิณฑบาตมาส่วนข้าวปลาอาหารที่รับบิณฑบาตมาก็ได้มาจากคนในชุมชนอาจารย์ผู้ปกครองและนักเรียนในตอนเช้าพอกินอาหารกลางวันเสร็จนักเรียนจะช่วยกันเก็บถ้วยชามแล้วนักเรียนก็จะได้ฟังนิทานธรรมจากพระอาจารย์ครบเลยบ้านวัดโรงเรียนโครงการเนี้ยเป็นโครงการที่ดีมากเพราะจะทำให้เด็กๆได้รู้จักความมีน้ำใจเสียสละรู้จักการแบ่งปันและนอกจากนี้ทำให้ได้รู้ว่าข้าวปลาอาหารเป็นของที่หามาด้วยความยากลำบากต้องรู้จักกินเป็นและรู้จักกตัญญูต่อผู้ที่ให้อาหารเราถูกต้องแล้วจ้ะทุกตัวแล้วพบกันใหม่นะคะ